อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไข่ดาวกรอบกับกะเพราเนื้อสับมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ขาวที่เตรียมไว้ลงท่อจนฟูกรอบใส่ไข่แดงทอดต่อพอสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหยาบพริกขี้หนูแดงสับหยาบพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดกะเพราเนื้อใส่ภาชนะโรยด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับไข่ดาวกรอบข้าวหอมมะลิหุงสุกพริกน้ำปลาและแตงกวาพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูไข่ดาวกรอบกับกะเพราเนื้อสับ